ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบัคนะผมระบบ ID พาร์ทนะครับและรับกดผลเกมพาร์ทครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการทำคลิปสุ่มกงล้อคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าพี่เนี่ย no. โดนด่าว่ากอล์ฟครับ yeah. กูจะดราม่าเพื่อ yeah. พี่โดนด่าว่ากอล์ฟครับทั้งที่คอนเทนต์นี้เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์ที่นานมากๆแล้วนะครับผมเห็นพี่ปอเคยทำอยู่นะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่เป็นคอนเทนต์ที่นานมากแล้วนะครับพอพี่กลับมาทำก็โดนด่าว่าขี้กอล์ฟเจ้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมติดตามด้วยนะครับโจ้กูเปลี่ยนลมไปอย่างว่านี่คุณดูตามมันลมไม่ทันแหละแน่นอนว่าในตอนนี้นะครับเราจะมาสุ่มกงล้อนะครับแล้วก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับค่าได้เท่ากับสุ่มนะครับเริ่มต้นที่คือผมเนี่ยจะสุ่มก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่สุ่มเราก็ไม่มีดาบไปเล่นใช่ไหมล่ะคือพี่ไม่รู้ว่าเราจะอัดไปได้นานสักแค่ไหนนะครับแล้วพี่จะอัดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ช็อตดีๆช็อตโหดๆเพื่อให้น้องๆดูนะครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะตัดไฮไลท์หรือเปล่าน่าจะมีไฮไลท์นะครับหรือไม่มีไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ มักง่ายนะกูน้องๆชอบแบบไม่มีไฮไลท์ไงคลิปสุ่มถ้าไม่สุ่มพี่ก็ลงไฮไลท์เหมือนเดิมนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเพราะพี่โดนด่าว่ากอล์ฟสัตว์กูขี้กอล์ฟจับไปได้สุ่มขอคนละ1 ไลค์กู1ติดตามครับเริ่มฟึบยามะหุยได้ยามะดาบแรกของวันเลยนะครับถือว่าเป็นดาบที่พี่อยากเล่นอยู่นะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับยามะก็หลายๆคนเนี่ยลืมชื่อไปแล้วนะยามะคือดาบอะไรใช่ไหมมาเดี๋ยวพี่จะบอกเองมันก็คือดาบที่หายากที่สุดในอัปเดตที่มาเดียวกันกับอัปเดตทูชิตะนะครับเป็นดาบที่หายากมากแต่มันไม่โหดไม่ใช่ไม่โหดสิมันแล้วแต่คนเล่นบางคนเล่นโหดบางคนเล่นไม่มันโหดแต่มันไม่โกงอ่ะขนาดแอดมินจันดับมาแล้วทูชิตะยังเปลี่ยนดับอันนี้ไม่เปลี่ยนดับท้ายอ่ะโอ้ยยังท่อบางคนหาไม่แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับแต่กับเล่น2-3 วันก็ไปแล้วอะไรอย่างงี้เอ้ยนี่ไงเขาก็เล่นอยู่กูพูดไปแต่คนนี้เขาก็เล่นอยู่ปะโถขึ้นแป๊บเล่นสุดมันเล่นสั่นด้วยวันนี้พี่ไม่ได้วอร์มเลยนะครับอาจจะไก่ไปนิดนึงขออภัยด้วยสวยเอ้ยได้มันก็ได้อยู่อย่ามาเสือกดินี่ใครวะนี่เอ้ยมีคนเสือกอ่ะนี่ไงทูชิตะไม่ใช่ทูชิตะยามะตัดตัวขาดครึ่งมันมีคนร้ายมันจะมีคนร้ายพี่สวยโอ้โหมันไม่ได้รัดหรอกเข้ามาช่วยมาโถ1คิวครับต้นคลิป nope. อ้าวค่าได้เราก็ต้องสุ่มนี่ป่ะสุ่มนะครับฟื้อไปอีกดาบต่อไปคือถ้าได้ทูชิตะนะจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะเฮ้ยโอ้โหปากศักดิ์สิทธิ์จริงๆทูชิตะของจริงมาครับเปลี่ยนปากโคตรศักดิ์สิทธิ์เลยพี่บอกว่าถ้าได้ทูชิตะมันจะโคตรดีมันก็ได้จริงเดี๋ยวกูต้องพูดที่พรุ่งนี้กูจะถึงล้านซับไม่น่าถึงแต่มันถึงแน่ถ้าน้องๆช่วยกันกดไลค์กดซับตะไคร้กดแชร์ทูชิตะอยู่ไหนวะ nope. อยู่ด้านล่างใช่ไหมพี่เอาบ้างใครทำคอนเทนต์นี้ตามก๊อปเราเล่นครับทำได้นะครับผมเราเล่นครับจริงผมไม่กลัวเลยผมกลัวแค่แบบคนดูเนี่ยลุมด่ามึงมาดิเราเล่นได้เราเล่นครับพี่มาคนต่อไปนะครับใครว่าจะบอกกับเราไม่มีแล้วเหรอเมื่อกี้เราลุมเขาใช่ไหมคนไหนว่าที่เราฆ่าเขาเมื่อกี้เนี่ยนี่คนนี้เสือกหาโอ้ยโอ้ไม่กอดโอ้คำด่ารุนแรงอุ้ยทุกคนดูหนึ่งมาพี่เอ้าคู่หนึ่งอยู่ให้เสือกนะแล้วไอ้เหี้ยจะหาผ้ามึงเหรอไอ้สะทุนโคตรแรงไอ้สะทุนคำนี้กูเคยพูดแต่พี่ไม่พูดแล้วนะครับเพราะมันไม่ดีมาสิน้องเอ้าจะ1-1ไหมนี่ต้องบอกเลยว่าทูชิตะเป็นดาบโปรดของพี่นะครับแต่กูก็ยังไม่ทันได้เล่นเลยย้ายเซิร์ฟมา 2-3 เที่ยวแล้วไม่ทันได้เล่นเลยแต่เซิร์ฟนี้มี 19M แล้วก็ 2.8 น่าจะได้บวกนะครับถ้ามันไม่โปรนะกูเปิดเลยแล้วกันเฮ้ยกูเปิด 19M โอ้บ้าจะบ้าตายแต่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ซึ่งน้องก็รู้ว่า 19M กับ 7.5 มันคนละทวีปกันแต่พี่สู้ขอคนละ1 ไลค์โอ้ยมันเล่นทูชิตะด้วยไปละทูชิตะไม่พอมาเล่นหมัดอันนี้อีกต่างหากกูไม่บวกกูไม่เล่นมาดิไปครับถอยสวนแล้วถอยไม่สวนจะตายมันคอมโบเรานัดเดียวแต่โอ้ยปิงอ้อยโอ้มันคอมโบเรานัดเดียวน่าจะตายนะครับโดนอีกสวยบัฟเยอะแต่รู้สึกว่ามันเปิดหายคีย์ไม่เป็นไหนไม่ค่อยตึงอยู่ตึงคอมแบทมันไอ้ยื้อยังเลยยังโกงไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ได้อยู่อุ้ยมีตัวติงไม่น่าไปกดผิดเลยเอาไปไหนล่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยข้าไม่ได้เปลี่ยนเผ่าไม่ได้เปลี่ยนฝั่งนะนี่เฮ้ยไม่ได้เปลี่ยนดาบนะเฮ้ยเอา เอามันหนีโอ้ย 19M หนี 7M มึงนี่สมเพชเนาะสะทุนชิบหายเลยโอ้ยมาผมขอเปลี่ยนฝั่งนะครับเพราะมันไม่ไหวจริงว่ะมันเล่นเอาเปรียบชิบหายเลยหนีก็หนียังไก่ตอนนี้ค่าหัวพี่เท่ากันแหละใช่เพราะว่า20ล้านกับ25ล้านไม่ต่างกันนะครับแล้วน้องเขาก็ 19.9 นะครับก็ไม่ต่างกันเอาดิจับได้อ่ะมึงมันก็แค่ไก่ที่รอวันโดนกูเชือดแค่แหละหนีได้หนีไปมันเจอมันหนีเก่งนั่นจริงนะจะไปไหนรอดเอาเชี่ยเอาวิดีโอเด้งโอ้วิดีโอปุ่มวิดีโอเด้งเดี๋ยวกูถอดงัดออกแม่งเลยไอ้นี่มันยิ่งหนีเก่งอยู่มึงไม่เห็นหรอมันก็เด้งบ่อยเนาะโอ้แล้วดูมันหนีสิไอตัวเมื่อกี้มันปัญญาอ่อนเกินนะครับพี่เปลี่ยนคนเล่นด้วยละมันหนีโคตรปัญญาอ่อนไหนเฮียน่ะโอ้ยเลิกเล่นไปซะกูสงสารเกมไหวเฮียเอ้ยมานี่สวยเดี๋ยวปีเวลาเปลี่ยนดาบแล้วครับจีจีไปโอเคค่าได้แล้วนะครับพี่งงกับไอตัวเลขมากเลยอ่ะมันหนีแบบโอ้โหน่าเกลียดเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนดาบมาอ๋อลืมเปิดจออันนี้นี่ดูเอาทูชิตาเหมือนเดิมดาบตบดาบเปลี่ยนดาบต่อไปคือเซเบอร์โอ้เซเบอร์ได้นะนี่ครับต่อไปเซเบอร์นะครับ19M โคตรไก่อะมาใกล้กูเลยแม่งหนีอย่างกับ 2.5 มึงบ้าไปแล้วคนนี้บอกคนนี้สนุกกว่าตั้งเยอะ 19M แม่งโคตรขี้หนีอะกระจอกไม่ใจเลย1-19M อีกแล้วว่ามานี่ไอ้ไก่ไปยัดหน้าไป1ทีโดนได้ไงพี่งงเหมือนกันเอาโดนอีกโคตรฟุกอ่ะโอ้ชุบตัวชิตาพี่เล่นไม่ค่อยเป็นอ่ะมันเลยแบบมันเลยไม่ค่อยแรงนะครับถ้าคนอื่นเล่นนี่แบบน่าจะชุดเดียวอ่ะได้อยู่มะตัวชิตามันหลบง่ายครับน้องโทษทีพี่เล่นจนเชิงเป็นแล้วอ่ะมาสิมึงอย่าหนีอีกนะมึงหนีอีกรอบนี้กูบล็อกมึงแล้วนะพี่มันจะหนีอย่างเดียวเลยดูมันอย่างถือกาเหี้ยสวยได้ครับเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนดาบต่อไปจีมันชอบหนีไงพี่ก็เลยจีใส่ซะมันหนีเก่งกันได้ขนาดบวกขนาดเซเบอร์พี่เล่นไม่เป็นมันยังหนีเก่งเหรอไม่เจอเด็กคนหนีเก่งกูไอ้ไก่ดาบต่อไปครับวันนี้ทุกคนนี่ดาบสุดท้ายเลยนะครับอันนี้เสียใจอ่ะดาบสุดท้ายแล้วอ่ะมาทูชิตะอีกแล้วเหรอดูดิเนี่ยทูชิตะอีกแล้วนะไม่ต้องดาบต่อไปทูชิตะนี้ได้3รอบแล้วนะมันเป็นดาบที่คู่ควรกับพี่จริงๆเลยนะครับใครว่าคู่ควรกับพี่คอมเมนต์บอกมาเลยโยรุ กูอยากเล่นโยรุพอดีไม่รู้ใจจริงๆเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนเป็นโยรุดาบในตำนานแล้วนะครับดาร์กเบดโอ้โหดาบที่แบบโคตรคิดถึงอยากเล่นมาหนึ่งไหนหนึ่งผู้ผลเกิด 3,000 กิโลพี่รู้ว่าน้องๆอยากให้พี่ไปดูว่าผลอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ไปดูเกาะเรือแน่นอนเลยเพราะมันไม่น่าจะมีเกาะไหนที่ระยะไกลได้เท่าเกาะเฮียนี้แล้วนะครับ เปลี่ยนผลแสงไปดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเอาผลดอไปดีกว่านะครับน่าจะอันนี้มั้งเอ้าโอ้ไม่ใช่ละกูไปเรื่อยเลยทีนี้เกาะเรือชื่ออะไรอ่ะช่างมาแล้วกันไหนๆก็จะถึงแล้วกดผลประตูมาเพื่อสุดท้ายกูก็กระโดดข้ามแม่น้ำมาข้ามทะเลโอ้มาลุ้นกันว่าจะได้ผลอะไรนะครับนี่ไงโอ้ยผลอะไรนี่สไปกลับครับโอ้ยไก่เอ้ยไก่กูมาตั้งไก่เบาหมดสไปอยากได้เวลาเล่นโยรุดาบที่พี่โปรดปรานแล้วอยาก1-1อ่ะแต่จะมีใคร1-1กับเราหรือเปล่าเพราะนั่นนี่น่าจะเป็นดาบสุดท้ายแล้วนะครับเสร็จน้องเขาแบบไม่อยากเสียค่าหัวไงได้เลยเอาที่สบายใจ go สวยโคตรแรง2สกิลอย่างแรงเอาเซิร์ฟปิงสวยสวยโอ้โหยังไม่ได้กระหายใจเลยมันส่วนแต่พี่สกิลเดียวอะสกิลเดียวพี่ฆ่าได้แล้วมีใครหัวเท่านี้ไหมครับในคอมเมนต์บอกพี่ทีมีใครหัวเท่าพี่หรือเปล่าฆ่ายับๆอะคลิปนี้อะโอเคพี่คงต้องปิดคลิปเลยนะครับพอไอ้ไก่ดิ19M เอามันหายไปไหนแล้วมันยื้อเวลาเป็นชั่วโมงเลยคลิปนี้อัดประมาณ30นาทีได้นะครับเอาว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ฝันดี